ไม่ใช่เรื่องธุรกิจอ้นเปิดใจปมแตกคอนุ้ยตอบตรงๆยังมองหน้ากันติดไหมครั้งแรกเปิดใจปมแตกราวไม่ใช่เรื่องธุรกิจอ้นเปิดใจปมแตกคอนุ้ยตอบตรงๆยังมองหน้ากันติดไหมจะให้พูดว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบเนียนเลยมันก็ต้องมีบ้างนักแสดงพิธีกรสายฮาอ้นศรีพันธ์มาออกรายการแฉเมื่อวันที่6 พฤษภาคม 65ถูกถามปมแตกราวเพื่อนสนิทนุ้ยสุธิราแบบตรงๆโดยมุดดำคชาภาพิธีกรถามตรงๆที่มีข่าวแตกหักกับดาราคนหนึ่งที่สนิทกันมากนางเอกโลกสวยเกาเหลาดาราสายฮาแตกคอเพราะธุรกิจอ้นกล่าวว่าเอานี้ที่ไม่ได้พูดมาทั้งหมดอยู่ดีๆจะมานั่งอธิบายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องตรงนี้4-5คนที่รู้ที่จะพูดคือพูดเรื่องที่ไม่จริงก่อนมีเพจหนึ่งไปลงได้อ่านแล้วทุกพารากราฟไม่ได้ตรงกับความจริงมันมีบิดเบือนมันมีจริงแต่ไม่ได้จริงในเหตุการณ์ถามว่าอะไรที่มันไม่จริงอ้นตอบว่าคือตีกันเพราะธุรกิจเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนทำธุรกิจเราไม่ได้แตกกันอย่างที่พูดใช่สิพี่น้องยังตีกันเพราะทำธุรกิจเลยเพื่อนกันก็ตีกันอย่าเอาไปเมาส์ประเด็นนี้ไม่ได้ทำธุรกิจด้วยกันโอนเป็นคนแนะนำน้องเขาให้รู้จักพี่หน่อยเจ้าของแบรนด์ปนัญชิตาเพราะวันหนึ่งที่เขาอยากคุยกับเราเขาอยากทำธุรกิจเขามีปัญหาเรื่องดีลเลอร์หรืออะไรไม่รู้ก็ปรึกษาพี่หน่อยสิเราก็ทำไม่เป็นก็เอาเบอร์ไปคุยรายละเอียดตรงนั้นอ้นไม่รู้คุยเสร็จปั๊บเขาก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ในปนัญชิตาเราไม่รู้รายละเอียดคุยอะไรเราเพิ่งมารู้ทีหลังรายละเอียดตั้งแต่คุยกับพี่หน่อยมีปัญหาอะไรควรให้เขามานั่งตรงนี้แล้วพูดพร้อมกันเราไม่ควรพูดคนเดียวแล้วพูดต่อๆกันไปการเขียนในเพจนั่นก็เกิดจากการแปลงสารเพราะไม่รู้จริงว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ที่สุดคือคุยทั้งสองฝ่ายคุยอันนี้ซักค้านกันยั้งกันแต่มันเลยเถิดไปแล้วไงวันนี้จะมาพูดรายละเอียดมันก็ไม่สมควรเราจะออกมาพูด3 คนเราคุยกันแล้วกับพี่หน่อยต่อเมื่อเราได้ยินเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเราถึงจะมาอธิบายแต่จะให้เรามาแจกแจงไม่จำเป็นไม่มีใครได้ประโยชน์มดดำถามว่าเกิดจากข่าวแหกโค้งที่ทำกันอยู่ต้นประกาศตัวลาออกต้นกล่าวว่าไม่ได้ประกาศโทรไปคิวไม่ได้แล้วไม่ใช่ประกาศฉันไม่ทำแล้วสะบัดปุ๊บไม่ต้องมีให้เรื่องใหญ่เรื่องมันเล็กถามว่าโอกาสจะกลับมาเป็นเพื่อนมีไหมเมื่อก่อนสนิทมากตอนนี้มองหน้ากันติดไหมพ้นกล่าวว่าก็มองได้ฉันก็มองได้แต่เราไม่เคยเจอกันก็อาจจะมีทำหน้าไม่ถูกทำเสียงตะกุกตะกับธรรมชาติคนทำหน้าไม่ถูกจะให้พูดว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบเนียนเลยมันก็ต้องมีบ้างปกติกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อขมับถามว่าเมื่อไม่ได้ทำธุรกิจด้วยกันแล้วอะไรทำให้แตกหักต้นกล่าวว่าทัศนคติมันไม่ตรงกันเราบอกเรื่องนี้มันไม่ควรนะอันนี้เป็นเราไม่ทำแต่ถ้าอีกฝ่ายบอกนี่มันโอกาสเขาทำได้แล้วเราจะไปต่อกันยังไงทุกคนมีความคิดของตัวเองโตแล้วเราจะมาสอนกันได้ไหมอันนี้มารยาทนะควรไม่ควรเป็นเรื่องของปัจเจกไม่ได้ตีกันเกี่ยวกับธุรกิจเลยเรื่องมันเล็กมากในที่สุดฟ้าประทานมาให้แตนาเผยข่าวดีแตงโมรู้นางต้องกรี๊ดดีใจมากในที่สุดฟ้าประทานมาให้แตนาเพื่อนสนิทแตงโมโพสต์คลิปวิดีโอเผยข่าวดีถ้าแตงโมรู้นางต้องกรี๊ดดีใจมากถ้าใครเป็นแฟนคลับที่ติดตามอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดาครั้งยังมีชีวิตอยู่จะทราบดีว่าแตงโมได้เคยเลี้ยงน้องแมวและรักน้องแมวทั้ง4 ตัวมีวิกเตอร์ย้วย
บ๊อบและแบมบี้มากซึ่งหลังจากที่แตงโมจากไปด้านเพื่อนสนิทอย่างแอนนาและเพื่อนๆในกลุ่มได้รับหน้าที่การดูแลสัตว์เลี้ยงของแตงโมต่อเป็นอย่างดีที่สุดล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมเผยข่าวดีที่แตงโมรู้นางต้องกรีดเพราะแบมบี้น้องแมวของแตงโมที่เธอรักมากได้ตั้งท้องแล้วแถมก่อนหน้านี้แตงโมอยากให้บ๊อบกับแบมแมวทั้งสองตัวของเธอมีลูกด้วยกันซึ่งตอนนี้เป็นจริงแล้วโดยแอนนาโพสต์คลิปวิดีโออัลตราซาวด์ลูกของแบมบี้น้องแมวของแตงโมพร้อมข้อความว่าเฉลยแล้วแบมบี้ท้องหรือไม่โมรู้นางต้องกรีดโมยากให้บ๊อบกับแบมมีลูกกันมานานแล้วในที่สุดฟ้าประทานมาให้ถ้าโมรู้ได้นางต้องดีใจมากขอบคุณ Facebook แอนนาขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆเป๊กโอน8หลักเคลียร์ระดับตัวแม่ยังต้องขอพรช่วยหมดหนี้ขอพรท้าวเวสสุวรรณธัญญาทำงานหนักหาเงินโปะหนี้จู่ๆเป๊กโอน8หลักเคลียร์ธัญญาธัญญาเรศมาเปิดใจในรายการแฉว่าไปสวดไหว้ท้าวเวสสุวรรณมดดำคชภานำสวดไปขอให้ปอบ้านนี้ให้หมดเพราะว่าเหนื่อยอยู่ดีๆเป็กสามีโอนให้เอง8หลักใช่เอกกี้มาร่วมรายการด้วยเมาเมียยืนหนึ่งว่าก่อนสามีให้เงินนางรับทุกงานนะถามทำไมเธอต้องทำปอบ้านจะแต่ตอนนี้บอกไม่ต้องแล้วจะธัญญาเล่าว่าบ้านที่เป็นสตูดิโอบ้านแรกที่เราเอาเงินตัวเองไปสร้างเหมือนสร้างไปสร้างมามันก็บานกลายเป็นหนี้ตรงนั้นให้กองถ่ายมาถ่ายละครกองถ่ายก็ไม่ค่อยมาถามว่าเดือนหนึ่งไปกี่กองธัญญาบอกว่าก็1-2-3ตอนโควิดก็ไม่มีเลยก็ทำงานใช้หนี้ไปก็ไปขอกับมดดำอยากจะโปะบ้านหลังนี้ให้หมดเหนื่อยสวดเสร็จสามีก็โอนมาเลยธัญญากล่าวว่าใช่เขาให้เหตุผลว่าอะไรก็เห็นทำงานเหนื่อยอะไรอย่างนี้เหมือนคนที่อวดเนื้อเราก็ตายแล้วบอกมดดำเกิดอะไรขึ้นมดดำตอบว่าเกิดอะไรอปกติพี่ก็ปล้นพี่เป๊กอยู่แล้วไม่ใช่เหรอธัญญาเถียงทันทีว่าไม่ได้ปล้นไม่มีเหตุการณ์วาระใดๆถามว่าปกหมดเคลียร์นี่หมดเลยตอนนี้ก็โล่งธัญญาตอบว่าใช่ปล้นสี่พันแซวแต่มีก็ยังวิ่งงานเหมือนขาดรายได้เหมือนเดิมนะยังมีหนี้ส่วนอื่นด้วยอยู่เฉยๆก็เบื่อไงเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนเปิดภาพบรรยากาศงานวิวาห์โตไบรท์สุดอบอุ่นนาทีบ่าวสาวสวมแหวนท่ามกลางพยานรักภายในงานผู้ใหญ่ในวงการเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีหลังนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรคุกเข่าขอผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชญาทัณฑ์จันทร์พูแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้และมีพิธีมั่นภายในครอบครัวต่อหน้าคุณแม่ของไบรท์ซึ่งนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นภาพวันสำคัญของครอบครัววันที่7 พฤษภาคม 65มีการเผยภาพชุดแต่งงานเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์กันที่โบสถ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองกรุงคริสตจักรวัฒนาเขตวัฒนาในช่วงบ่ายโดยพิธีจะเริ่มขึ้น14 นาฬิกาท่ามกลางญาติผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งแขกไม่เกิน100 คนตามมาตรการป้องกันโควิด-19ล่าสุดสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโพสภาพการ์ดงานแต่งงานของโตไบรท์งานนี้ทั้งคู่มาในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ดูแล้วหล่อสวยเช่นเดียวกับผู้บริหารหนุ่มแก้วชยันจันทวงศ์สาทรหรือแก้วเวิร์กพอยท์โพสภาพบรรยากาศในงานด้วยเช่นกันและเขียนข้อความว่ายินดีด้วยน้องโตน้องไบรท์ขอบคุณที่มาสรยุทธ 9111 และขอขีดล่างเวิร์กพอยท์